ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนาดีจะมารีวิวแพมเพิร์สสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะเป็นยี่ห้อจากยูนิชานนะคะนี่นะคะก็จะเป็นยี่ห้อนี้อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะก็จะมีห่อแล้วก็สีสันของแพมเพิร์สที่สวยงามเลยนะคะห่อหนึ่งก็จะบรรจุทั้งหมด4ชิ้น4ลายนะคะเนี่ยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็สำหรับช่วงนี้นะคะใครที่มีน้องหมานะคะโดยเฉพาะน้องหมาที่เป็นตัวเมียนะคะอาจจะเข้าถึงฤดูการเป็นเมนของน้องแล้วนะคะก็จะต้องใช้แพมเพิร์สนะคะช่วยในเรื่องของความสะดวกนะคะเพราะว่าน้องก็จะนอนบนที่นอนนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแพมเพิร์สก็สามารถที่จะช่วยให้พาน้องๆเนี่ยไปเที่ยวในห้างได้อย่างสะดวกสบายหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่ายี่ห้อนี้นะคะเป็นยี่ห้อที่ใส่ดีมากๆสบายมากๆนะคะขอคางนะคะไม่เกะกะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะกาวตรงนี้นะคะลอกแล้วก็ติดซ้ำได้ใหม่หลายครั้งเลยทีเดียวล่ะค่ะใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งคืนนะคะแป๊บนึงไปใส่แพมเพิร์สนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความสะอาดนะคะน้องเขาก็จะไม่เลียในส่วนที่ตอนช่วงที่น้องเป็นเมนนะคะเพราะว่าแม่บีมีน้อง3ตัวเนาะเดี๋ยวเขาก็อาจจะแบบว่าเลียกันเองนะคะก็มันก็จะไม่สะอาดเนาะทาแป้งอันนี้ไม่มีเช็ดทำความสะอาดด้วยกระดาษเปียกให้น้องไว้แล้วเนาะจะได้แห้งทาแป้งด้วยเพื่อความเบาสบายอุ๊ยนี่โปะเข้าไปโปะเข้าไปอ่ะทีนี้นะคะอ่ะไม่อยากจะใส่เพราะว่านานๆก็จะใส่ตอนช่วงน้องเป็นเมนนะคะใส่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะแพมเพิร์สก็เขาก็จะมีช่องห่างอะไรให้น้องนะคะแต่ที่มาแนะนำเนี่ยยี่ห้อนี้ก็คือใช้มาทุกยี่ห้อแล้วนะคะอย่างที่สั่งมาก็หลายยี่ห้อนะคะก็เพื่อนๆก็น่าจะเคยใช้มานะคะแต่มาเจอยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ปรับรุ่นใหม่นะคะมีลายที่สวยงามด้วยนะคะมองไม่เห็นเลยค่ะใส่เข้าไปแล้วนะคะก็ดึงกาวเหมือนแพมเพิร์สของเด็กน้อยเลยนะคะนี่ค่ะของน้องหมาก็จะมีช่องห่างนะคะสำหรับตัวเมียนะคะนี่นะคะนี่นะคะเทคนิคการเลือกแพมเพิร์สแม่บีก็จะเผื่อช่องว่างตรงนี้ให้น้องเขานะคะเพื่อที่จะได้สบายหว่างขานะคะไม่ตื่นจนเกินไปนะคะทำให้น้องเนี่ยใส่ได้ทั้งวันแล้วก็ใส่นอนได้ทั้งคืนเลยนะคะเช้าขึ้นมาก็ถอดทำให้น้องเนี่ยจะไม่ดึงแต่แม่บีจะมีอุปกรณ์นะคะก็คือสายคาดเอวแบบนี้นะคะนี่นะคะน้องเขาก็จะน้องชิวาว่าเนี่ยเขาก็จะมีขนตรงบริเวณตรงนี้นะคะตรงน่องบนเขาเนี่ยนะที่เป็นติดกับก้นตรงนี้เนี่ยนะคะแม่บีก็จะเลือกช่องเลือกไซส์นะเพื่อที่เผื่อให้น้องนิดนึงนะคะก็เป็นไซส์ M น่าจะดีกว่าถ้าไซส์ S มันก็จะพอดีเกินไปเนาะทำให้น้องรำคาญนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นลายยีนนะคะสวยงามสำหรับน้องหมาตัวเมียนะคะแต่ถ้าใครไม่ใช่น้องชีเป็นน้องหมาขนเตี้ยน่ะแม่บีว่าใส่พอดีอ่ะก็น่าจะโอเคนะคะก็ลองวัดรอบเอวของน้องดูนะคะทีนี้เรามาเพิ่มสายคาดเอวให้น้องนะคะป้องกันการแกะนะคะชุบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะแพมเพิร์สน้องหมานะคะจากยูนิชานนะคะนี่ก็ไม่ได้พรีเซนเตอร์อะไรแต่อย่างใดนะคะแต่เขา
ท่าที่ใช้มานะคะยี่ห้อนี้นะคะคือเวิร์กที่สุดน้องใส่สบายที่สุดแล้วก็บางเบานะคะแต่ว่าซึมซับได้ดีเสร็จการรีวิวของการแนะนำแพมเพิร์สของน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่มีน้องหมานะคะแล้วก็เจอช่วงภาวะที่น้องเป็นเมนถ้าไม่สะดวกนะคะราคาไม่ได้แพงมากนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้คือสามารถซึมซับได้ยาวนานไม่รู้ว่าคุ้มนะคะราคาเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าก็คือสั่งมาจากในLazada นะคะซื้อมาแบบเป็นเซตๆไปเลยนะคะก็จะได้ฟรีค่าจัดส่งนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเป็นร้านนี้เลยนะคะยูนิชาร์นะคะเป็นแพมเพิร์สของน้องหมาค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บีชิวาวากันด้วยค่ะ